วันที่11มกราคม2561พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาร่วมประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีพื้นที่กว่า7ล้าน9แสนไร่เป็นที่ป่ากว่า7ล้าน8แสนไร่เพราะปัญหามันเกิดแล้วกรมก็ไปคิดกันมาแล้วมาเสนอผมเพราะกรมป่าไม้ไม่มีคนทำงานในทุกพื้นที่มีกฎหมายเต็มพื้นที่หมดแต่เจ้าที่ที่ลงไปทำงานจริงมันไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วเรื่องปฏิรูปก็คือต้องมีคนในทุกพื้นที่ต้องมีคนในครอบคลุมในทุกปัญหานั่นปัญหาป่าไม้เรามีอะไรซึ่งเอกสารเมืองพิเศษไม่เขียนนะไม่ได้เขียนปัญหาเรื่องต่ำบ้านอะไรป่าต่ำทั้งนี้ในที่ประชุมนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอปัญหาต่างๆ14ข้อเช่นการปรับปรุงและขยายถนนสู่ด่านจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวมในระยะทาง 9.7 กิโลเมตรที่ไม่สามารถดำเนินได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าในการก่อสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ราชการปัญหาการปักเสาพาดสายขยายไฟฟ้าเข้าไปหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและขอให้ดำเนินการโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนหรือคทช.ในพื้นที่ตกหล่นซึ่งทางรัฐมนตรีรับปากจะมีการเร่งรัดอนุญาตให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นคงถาวรโดยเฉพาะสถานที่ราชการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าส่วนพื้นที่ป่าที่ราษฎรอยู่กันเป็นชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการจัดระเบียบที่ดีก็จะอนุญาตให้อยู่กันอย่างชอบด้วยกฎหมายโดยยึดระเบียบข้อบังคับห้ามซื้อขายหรือโอนถ่ายให้คนอื่นไม่ได้แต่สามารถตกทอดให้ทางญาติได้และเมื่อกระทรวงทรัพย์จัดที่ดินให้แล้วก็จะมีกระทรวงเกษตรเข้ามาส่งเสริมอาชีพจากนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมก็จะเข้ามาดูที่อยู่อาศัยและกระทรวงมหาดไทยก็จะเข้ามาดูในเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ทำกินหรืออาศัยในพื้นที่ป่าต่อไปถ้าสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดินผู้ช่วยของเจ้าพนักงานป่าไม้ในการรังวัดแนวเขตต่างๆเรื่องนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้นโยบายของรัฐบาลเป็นจริงได้เพราะเราสามารถที่จะรังวัดแล้วก็นำเสนอท่านนะได้เวลาต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางไปที่โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าโป่งแดงเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยคนอยู่ร่วมกับป่าด้วยศาสตร์พระราชาโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริและพบปะราษฎรเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในป่าชุมชนและให้ชะลอการประกาศป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเพราะอาจทำให้มีผลกระทบต่อราษฎรที่ทำกินในพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์รองรับอย่างถาวรโดยทางรัฐมนตรีได้มีการรวบรวมปัญหาต่างๆเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขในแต่ละเรื่องตามขั้นตอนต่อไปซึ่งทางรัฐมนตรีกล่าวต่อราษฎรว่าหัวใจการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จต้องเริ่มด้วยความไว้วางใจกันโดยรัฐวางใจประชาชนประชาชนไว้ใจภาครัฐ
และร่วมเดินหน้าไปด้วยกันก็จะทำให้ทุกอย่างลุล่วงและเกิดความพอใจต่อกันก็จะเป็นการคืนความสุขได้ดีที่สุดผมแก้ตัวแทนเจ้าที่ป่าไม้นิดนึงนะเจ้าที่ป่าไม้เขาไม่คิดว่าป่าไม้เป็นของกรมป่าไม้หรอกป่าไม้เป็นของรัฐป่าไม้เป็นสมบัติของชาติกรมป่าไม้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ทางกฎหมายในการคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนได้รับอนุญาตให้ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินนี่นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยรัฐบาลก็ได้แก้ในหลายๆมิติมาแล้ว ทีนี้ก็ท่านนายกก็มีนโยบายเราแก้ปัญหาเป็นรายเฉพาะพื้นที่ที่มีความยากจนเราก็มีการเข้าไปแก้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านนายกก็ไปแก้ปัญหาที่กาฬสินธุ์ก็มีกาฬสินธุ์โมเดลวันนี้แม่ฮ่องสอนพี่น้องประชาชนก็มีความยากจนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการเข้ามาแก้ปัญหาสำคัญที่สุดคือที่นี้เป็นพื้นที่ป่าภูเขาซะมากมีพื้นที่ราบอยู่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% งั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่บนพื้นที่เขานี่โดยกฎหมายที่เรามีแต่เดิมเนี่ยก็เป็นการอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมายหรือว่ารวมๆอย่างนี้กฎหมายประกาศพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยก็ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจแต่อย่างไรก็ตามวิถีที่อยู่เนี่ยก็อยู่ได้ตามปกติเขาก็ทำมาเพียงแต่พอจะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตทางราชการซึ่งก็มักจะไม่รับการอนุญาตเพราะว่ามันติดขัดข้อกฎหมายวันนี้มาก็มาพูดคุยกันเราจะแก้อย่างไรได้แม่งสอนมีทั้งหมด415หมู่บ้านนะครับอยู่ในป่าสงวน232หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือเขตอุทยานเนี่ย145หมู่บ้านนี่เป็นปัญหาคำตอบเลยว่าเขาไม่สบายใจแต่เขาก็อยู่วิถีชีวิตของเขาวันนี้กำลังจะมาปลดล็อกเงื่อนไขตรงนี้งั้นใครที่อยู่ในลุ่มน้ำ345ที่อยู่มาก่อนมิถุนา41เนี่ยเราก็ทำโครงการคทช.ซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก9ป่านะครับ9ป่าก็ครอบคลุมพื้นที่อยู่สัก100 200หมู่บ้านเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตอนุญาตตรงนี้แต่จริงแล้วอำนาจทางกฎหมายก็ให้อำนาจอธิบดีป่าไม้ให้อนุญาตได้ก็มาพูดคุยกันว่าถ้าอยู่กับเป็นชุมชนมีลักษณะที่มีความเข้มแข็งมีการจัดระเบียบเนี่ยมาขออนุญาตใช้ที่ดินเราจะอนุญาตแต่ถ้าเป็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลมาขออันนี้เราก็คงไม่อนุญาตไปเพราะว่าถ้าไปบุคคลนี่อาจจะไปให้คนอื่นต่อหรือประพฤติไม่ตามกติกาถ้าเป็นชุมชนที่มีกติกาของหมู่บ้านเนี่ยนี่เขาก็มีบัญญัติของตำบลอันนี้เราก็จะพิจารณาอนุญาตนี่การปฏิบัติจริงเราคงต้องมีการตั้งทำงานร่วมกันเราลงมาดูงานในพื้นที่จริงออกแบบร่วมกันและก็นำไปเสนอรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี่หัวใจที่สำเร็จมากที่สุดเลยในวันนี้ที่พูดคุยกันคือต้องเริ่มด้วยความไว้วางใจกันนะครับถ้าเอาปัญหาอดีตซึ่งมีความขัดแย้งมาพูดเนี่ยคงไปไม่ถึงไหนวันนี้ก็ตกลงคุยพี่น้องประชาชนว่ารัฐไว้วางใจประชาชนประชาชนไว้ใจภาครัฐแล้วร่วมเดินหน้าไปด้วยกันก็จะเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนได้จริงๆครับ